สนับสนุนโดย True ID ความบันเทิงที่ตรงใจที่ทสุดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับก็สู่รายการ TNN ประเด็นใหญ่ครับวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนากุลการกิจครับ พบกันเป็นประจำครับจันทถึงสุกตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30น,นาทีเป็นต้นไปนะครับาพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นประเด็นด้านการท่องเที่ยวกันก่อนครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวจีนที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับซึ่งประเด็นนี้เองครับทางสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยก็ยืนยันครับบอกว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมด้านบุคลากรหรือว่าทางมักคุเทศนั้นเพียงพอต่อความต้อง ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างแน่นอนครับถ้าเราไปดูข้อมูลมักคุเทศไทยที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวนะครับตัวเลขก็อยู่ที่จํานวน60,000ถึง70,000นคนด้วยการแต่สิ่งที่น่าก,กังวลณน,นขณะนี้ครับเกรงว่าเดี๋ยวถ้าภาพรวมการท่องเที่ยวเนี่ยมันเติบโตมากกว่านี้มันอาจจะมีพวกมักคุเทศเถื่อนเข้ามาแฝงคับ นายวิบรธดสิทธิ์ประเสริฐนันนายกสมาคมมกักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนครับที่เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นครับ ทางสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือว่ากลุ่มทัวร์ครับก็มีความพร้อมครับเตรียมการกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนครับหลังจากโควิด -19 กก็ได้คลี่คลายลงนะครับ ซึ่งทางสมาคมครับก็มีการประเมินว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของต่างชาติหลังวิกฤตโควิด -19 จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมันก็จะต้องส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบกิจกรรมและก็มีการกำหนดราคาแพ็กเกจการท่องเที่ยวด้วยครับส่วนมักคุเทศน์นำเที่ยวต้องบอกแบบนี้ครับปัจจุบันก็มีเพียงพอที่จะรองรับ และท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับโดยทั่วประเทศก็มีมักคุเทศขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ที่จํานวนประมาณ6 0 0 0 0่นถึงเจ0 0หื่นคนนะครับก็มีการขึ้นทะเบียนกับสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย2,000กว่าคนด้วยกันนะครับและที่ผ่านมาครับประเทศไทยก็ไม่เคยขาดแคลนมัคคุเทศครับโดยเฉพาะมัคคุเทศที่พูดภาษาจีนได้ แต่สิ่งที่เป็นห่วงครับเมื่อน,นักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะชาวจีนเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับนั่นก็คือปัญหามะกุเทศเถือนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเรื้อหลังมานานกว่า20ปีแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายหต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ โดยลักษณะของมกุเทศเถื่อนนะฮะต้องบอกว่ามีหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับทั้งการทําหน้าที่โดยไม่มีความรู้เพียงพอและก็ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายครับยังรวมไปถึงมกุเทศที่มีบัตรหรือว่ามีใบอนุญาตครับแต่ใช้ในทางที่ผิดเรียกว่า Sitting Guide หรือว่าคอยนั่งเป็นนอมินีครับให้ชาวต่างชาติมาทำหน้าที่เป็นมกุเทศแทนนะครับแล้วก็คอยออกตัวว่ารับทำหน้าที่เองนะครับ ถึงแม้ว่ามัคุเทศเถื่อนครับจะไม่ได้มีเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสมาคมมัคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยก็มีความกังวลนะครับมีความกังวลว่าหากตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่เร่งปราบปรามอย่างจริงจังครับจะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยนั้นได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ครับวามพรอมันพ,อมอ,มนพอมอยู่แล้วทั้งบริษัททัวร์และมัคุเทศนะนะเพราะว่าเราเตรียมการตั้งแต่ช่วงมกราก่อนหนะ้ามกราก็ เราก็กล่าวกะว่าเดี๋ยวก็คงจะเปิดให้เราอ่ะนะอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอย่างมกราก็เริ่มเปิดใช่ไหมหกพฤษภาก็เริ่มที่จะให้เป็นพวกพวกลุ่มพวกบริษ,ษ,ษัทเริ่มเข้ามาได้เริ่มออกนอกประเทศได้อะไรได้เนี่ยทำตัวได้แล้วหลังจากที่เขาประกาศนี่มันแน่นอนมันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมของทางเข้าใช่ไหมเขามีการประสานกับทางบริษ,ษ,ษ,ษัททัวร์ทางเมืองจีนใบบ้างหรือยังอย่งไหนแต่ผมรชว่ามีการประสานแล้วกัน แต่ว่าภาษาในเรื่องของราคาทัวร์ทำยังไงแบบไหนถ้าทำแบบเดินศูนย์เหรียญแบบไม่มีค่าค่าทัวร์อะไรมาก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะที่จะมคัคุเทศจะไปทำะนะเพราะทำแล้วก็เสี่ยงว่ารวมทั้งบริษัทเองก็อาจจะเสี่ยงขาดทุนเพราะยังไม่รู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรยิงแล้วแต่ไหนแต่อะไรมาเนี่ยนะมันไม่ขาดหรอกถ้าเอาทว่ากันที่จะเอาตามระบบจริงๆนะเพราะเราผลิตไกด์ที่มีภาษาจีนม,มาเยอะมาก นะตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหาว่าใกล้เราไม่พอจริงๆว่าเป็นปนัญหาทางเทคนิคอย่างที่ว่านะแต่เราก็เลยหาทางออกล้วเอางนี้เิถ้าคิดว่าไม่มีเราก็มีคนพูดจีนได้เยอะอย่างทางเหนือทางใต,ใต้เบตรงทางเหนือเพราะฉะนั้นเราก็บอกอย่นี้แต่พวกนี้มีข้ออย่างหนึ่งว่ามีข้อจํากัดด้านเรื่องของสถานนะบางทีพ่อแม่ยากจนอยู่เขาก็าจะไม่ค่อยมีสั่งส่งเสียเรียนอะไรเงี้ยก็จะเรียนน้อยนะ เรียนจากจีนแต่วันนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเอาคนที่ปล่อยเรียกว่าเป็นชุดปล่อยผีว่าเอา้าไม่ต้องมีมีวุฒิตอนนั้นนะก็ขอน้องเป็นพิเศษเ mm hmm. พราะน่านี่กนน็ชี้เห็นว่าจริงๆไกล้ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ใจที่มีดเรามีเยอะแต่ไม่มีโอกาสทํางานไง mm hmm. ถ้าคุณปล่อยให้ทำงานจริงๆแล้วมีค่าตอบแทนว่าเหมือนอปอติทั่วไปก็มีไกลยอยู่แล้วไงไม่มีปัญหา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ามักคุเทศเถื่อนหรือว่ามักคุเทศผีนั้นนะครับมันก็มีอยู่บ้างนะครับอย่างก่อนหน้านี้ครับสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยครับก็เคยเข้ายืนย่นหนังสือถึงพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติครับเพื่อขอให้ดําเนินการปราบปรามชาวต่างชาติครับที่ลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพมักคุเทศในบ้านเราอย่างจริงจังมาแล้วครับเพื่อเป็นการเรียกภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยนะครับ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมการจัดหางานครับนายภโรธโชติกาศเถียนครับก็บอกแบบนี้ครับรัฐบาลให้ความสําคัญการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทํางานของกลุ่มคนต่างด้าวนะครับรวมไปถึงสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะบรงงานต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพของคนไทยครับซึ่งอาชีพที่ห้ามบรงงานต่างด้าวทางานมากที่สุดได้แก่งานบริข่ายสินค้างานตัดผมงานนวดไทยแล้วก็งานขับขี่ยานพาหนะครับรวมถึงงานมะกุเทศด้วย โดยเฉพาะงานมัคคุเทศก์นี่แหละครับเป็นหนึ่งใน40งานครับที่กฎหมายได้กำหนดห้ามคนต่างด้าวทำอย่างเด็ดขาดนะครับหากเห็นมีการจ้างงานคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมายครับก็แจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกประเทศหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1น0ถึงนะครับหรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงานครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์1506กครับกดที่เลข2หรือว่าโทรที่16 94สายด่วนอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับสำหรับอาชีพมะุเทศเป็นอาชีพที่สําคัญครับต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบ้านเราครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยต้องเจอกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยครับทั้งอาหารการกินนะครับสำเนียงและภาษาที่พักและการอยู่อาศัยการเดินทางรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับการมีคนพาเที่ยวหรือ,อคอยคําแนะนําสิ่งต่างๆ จากคนที่มีความรู้ความเข้าใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีครับมักคุเทศก็เลยมีความสําคัญครับในการทําหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคตนะครับนี่ก็คือเสียงสะท้อนครับของสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรการป้องกันของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามมักคุเทศเถือ่อนหรือว่ามักคุเทศผีนะครับ แต่ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันหน่อยก็คึกคักนะครับคึกคักที่ว่านี้ครับเพราะว่ามีคณะท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจาก20ประเทศครับไปร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่นะครับไปร่วมงานแบบนี้ทั้งทีครับมีการบร,รม,มีการเสิร์งร่วมกับชาวบ้านอย่างสนุกสนานเลยครับ ลีลาไม่เบาทีเดียวนะครับคณะนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจาก20ประเทศครับก็เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตและพิธีกรรมในงานบุญคูณลานหรือว่างานบุญกุ้มเข้าใหญ่ที่วัดบ้านโคกสว่างตำบลห้วยถแถง อำเภอพุ่ธแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากชาวบ้านครับและยังมีท่านหลวงพ่อสะอาดจันดีครับซึ่งก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีก็มาอธิบายคับให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาและก็ความสําคัญของงานบุญคูล,ลานครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถร,รับทราบข้อมูลของงานบุญประเพณีบุญคุล,ลานที่มีความสําคัญ ต่อชาวนาในพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับทางคณะนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจาก20ประเทศครับยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับชาวบ้านด้วยการเต้นบลามและก็เซิร์งตามแบบฉบับของชาวอีสานอย่างสนุกสนานอีกด้วยนะครับก็มีเสียงพิณและก็เสียงแคนนะฮะประกอบจังหวะน,นะครับโดยการเต้นบร,รัมและเซิร์งในงานประเพณีบุญคุณล,ลานครับถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองของชาวนาหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าวครับ แต่ว่าสําหรับงานบุญคุณลานหรือว่างานบุญกุ้มเข้าใหญ่ครับถือเป็นประเพณีบุญอีสานตามฮีดสิบสอง1องสิบสี่โดยเมื่อถึงเดือนยี่หรือว่าเดือนสองก็จะมีพิธีบุญคุณลานความหมายของคําว่าคูณก็คือเพิ่มเป็นทวีคูณหรือว่าทําให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนความหมายของคําว่าลานก็คือสถานที่สําหรับนวดข้าวนะครับ คูนลานจึงหมายถึงการนำข้าวที่นวดแล้วนำมารวมกองขึ้นให้มันใหญ่สูงจนเต็มลานนะครับถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวนาที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติครับและหลังจากนั้นครับคณะชาวต่างชาติครับยังได้เดินทางไปที่ร้านทุ่งนากาแฟ ช่วยแถลงครับเพื่อไปชมของเก่าของโบราณครับรวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ทําจากฝีมือของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเกวียนไม้แอกไม้ไถไม้กี่ทอผ้ารวมไปถึงเข้าของเครื่องใช้อื่นๆต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ครับให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทราบว่าประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมอีกมากที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวครับเดินทางเข้ามาเรียนรู้และก็เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้ทุกวันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปดูการแปรรูปดอกดาวเรืองในพื้นที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับดอกดาวเรืองฮนะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ครับนำมาแปรรูปครับเป็นชานะแล้วก็สร้างไรายได้ดีหลายเท่าตัวซะด้วยฮนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันครับ ถึงดอกดาวเรืองกันหน่อยครับไม่เพียงนํามาถวายให้กับพระสงฆ์องค์ขเจ้าเท่านั้นนะครับตอนนี้กเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่จังหวัดเลยครับ ก็มีการฮะปรับกลยุทธ์ครับเพราะว่าราคาดอกดาวเรืองนั้นมันตกต่ําใช่ไหมครับก็เลยนะฮะศึกษางานวิจัยฮะต่อยอดจนสามารถครับนำดอกดาวเรืองนี่นะฮะมาทําเป็นชาครับเพิ่มมูลค่าจาก10กิโลกรัมก่อนน้านี้ฮะอยู่ที่300บาทพอมาทําเป็นชาครับ10กิโลกรัมเพิ่มเป็น3,000บาทครับนี่ฮะหน้าตาของชานี่ะที่ทำจากดอกดาวเรืองนะครับ ดอกดาวเรืองครถือได้ว่าเป็นไม้ดอกที่สามารถปลูกได้ทั่วไปครับส่งผลให้ราคามีความผันผวนครับขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดครับเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่อําเภอภูเรือจังหวัดเลยครับก็ปรับตัวครับปรับตัวการแปรรูปดอกดาวเรืองเป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับหลังจากงานวิจัยบ่งชี้ว่าดอกดาวเรืองนั้นมันมีสารสําคัญครับที่มีคุณสมบัติช่วยบํารุงสายตาและก็บํารุงผิวพรรณนะครับ นางสาวนฤดีทองวัดครับซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านหนองบงอําเภอภูเรือจังหวัดเลยก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าเธอเนี่ยนะฮะปลูกดอกดาวเรืองมานานกว่า13ปีแล้วช่วงหลังๆอ่ะคนเริ่มปลูกเยอะทําให้ราคามันผันผวน,นครับก็เลยมีการเริ่มทดลองแปลรูปครับทําเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมองว่ากระแสรักสุขภาพ ในปัจจุบันและอนาคตน,นั้นมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเราก็ไปพบฮะงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็เลยเรียนเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาครับสอนตั้งแต่วิธีการปลูกฮะไปจนถึงการแปรรูปจนประสบความสําเร็จนะครับ ซึ่งชาดอกดาวเรืองนะฮะ10กิโลกรัมครับ,รบสามารถขายได้ราคาสูงถึง2,500บาทถึง3,000บาทนะครซึ่งมันก็ต่างจากก่อนหน้านี้ครับถ้าเป็นขายแบบดอกสดๆนะฮะ10กิโลกรัมฮะก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ300บาทเท่านั้นครับ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกดาวเรืองด้วยการนํามาทําเป็นชานะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดกันหน่อยนะครับกเกษตรกรในพื้นที่นะครก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้หันมาปลูกสับประรดสายพันธุ์ไต้หวะนะันได้ผลใหญ่นะฮะหวานหอมแล้วก็ไม่กัดลิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะส่งขายไปที่จีนนะราคานดีด้วยตกอยู่ที่ลูกละ 100- ถึง175บาทครับ นางสาวกาญจนาหงพร้อมสามีชาวไต้หวันนะครับก็ช่วยกันปลูกสับปะรดสายพันธุ์ไต้หวันในพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับในพื้นที่จํานวนกว่า300ไร่นะครับแต่ว่าขั้นตอนการปลูกก็ต้องพิถีพิถันกันสักหน่อยครับมีการใช้พายงคลุมพื้นดินร่องสับปะรดครับเพื่อเป็นการเก็บความชื้นป้องกันโรคป้องกันแมลงมาเกาะกวนนะครับและต้องใช้เวลาดูแลรักษานานประมาณ14เดือนนะครับ จึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยผลผลิตส่วนใหญ่ครับเก็บได้มาปุ๊บก็ส่งขายไปประเทศจีนครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหรือว่าฤดูหนาวครับสับปะรดที่ประเทศจีนนะมันจะมีรสค่อนข้างเปรี้ยวนะครับ ก็เลยหันมาสั่งมาซื้อสับประรดของเธอฮะที่ปลูกไว้เพราะว่ามันมีรสชาติที่หวานกว่านะฮะแล้วก็ไม่กัดลิ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เธอยังบอกว่าสับประรดไต้หวานที่นํามาปลูกรเรียกว่าพันธุ์ไถหนงเบอร์16หรือเถียนมีมี่รหรือว่าสับประรดหวานปานน้ําผึ้งมีคุณลักษณะ ผลใหญ่นะฮะน้ำหนักลูกก็อยู่ที่ประมาณ3-5กิโลกรัมนะฮะเหมือนที่เธอถือให้ดูแบบนี้นะครับลูกใหญ่จริงๆนะครับแล้วที่สำคัญมันใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเปลือกมันฮะเปลือกบางฮะและเนื้อมากรสชาติหอมหวานนุ่มนวลไม่กัดลิ้นฮะแล้วก็1ลูกนี้นะครับสามารถขายได้ราคาอยู่ที่1 0 0รถึง175บาทถ้าเป็นสับปะรดพันุ์พื้นถิ่นนีที่เคยปลูกก่อนหน้านี้นะฮะโอ้โห ฟังแล้วเศร้าใจฮะขายได้ในราคาเพียงกิโลกรัมละ12-15ถึงบาทก็เลยตัดสินใจมาปลูกสายพันธุ์ไต้หวันแทนนะครับ จากสปะรดสายพันธุ์ไต้หวันนะครับสร้างรายได้ดีให้กับคนปลูกนะครับไปดูอดีตเชฟโรงแรมชื่อดังนะฮะเป็นอยู่ที่พูตานกันหน่อยครับแต่ตอนนี้กลับมาที่บ้านเราครับมาเปิดร้านขายข้าวแกงนะขายเพียงแค่20บาทในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมนะครับหวังช่วยผู้มีรายได้น้อยนะครับให้ทานอาหารที่มันอริตอร่อยครับแล้วก็ราคาถูกด้วยครับ นายสุประวิทย์เลิศิริหรืออ๋อยครับอายุ41ปีครับเป็นอดีตเชฟโรงแรมชื่อดังที่ภูตานครับแต่หลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยตัดสินใจครับพาลูกชาย2คนและภรรยาชาวภูตานครับกลับมาอาศาัยอยู่ที่บ้านเกิดในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็เปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูก20บาทในตลาดสดหรือตลาดสะย่ามาในเขตเทศบาลเมืองนางรองครับ แต่ละวันจะทํากับข้าวเกือบ10อย่างครับให้ลูกค้าได้เลือกทานกันนะครับแล้วก็รับประกันความอร่อยครับเพราะว่ามีประสบการณ์ที่เป็นเชฟมาเกือบ10ปีหลังเปิดขายมาได้เพียง2เดือนปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าครับแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับเชฟอ้อยบอกแบบนี้ครับเคยทำงานเป็นเชฟที่โรงแรมชื่อดังที่พูตานครับประมาณ4ปีนะครับ จากนั้นก็ไปทำที่ประเทศสิงคโปร์อีก2ปีนะครับโดยตอนที่เป็นเชฟอยู่ที่ประเทศภูตานนั้นเคยมีโอกาสนะฮะทำอาหารถวายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นัมเกลว,วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณจักรพูตานหลายครั้งอีกด้วยนะครับส่วนที่เลือกกลับมาขายข้าวแกงครับเพราะว่าตัวเองนั้นมีฝีมือด้านอาหารอยู่แล้วครับ แต่อยากขายในราคาไม่แพงและอยากให้ทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยครับได้ทานอาหารในที่มันอร่อยฮนะอร่อยไม่พอต้องราคาถูกราคาประหยัดด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฮนะราคาสินค้าปรับตัวขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับถึงแม้จะขายในราคาถูกเมื่อหักต้นทุนแล้ว แต่ละวันถามว่ามีกำไรไหมก็ยังมีฮะอยู่ที่ประมาณสัก1-2,000บาทก็ถือว่าเพียงพอสามารถเลี้ยงครอบครัวโดยไม่ลำบากนะครับแล้วก็ยังถือว่าช่วยเหลือสำหรับผู้คนที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับ เอาแบบนี้แล้วกันครับสำหรับคนที่สนใจฮะอยากจะไปชิม,มาอาหารระดับฝีมือเชฟโรงแรมนะฮะชื่อดังนะที่ภูตานก็ดีหรือว่าที่สิงคโปร์นะฮะเราการันตีครับทั้งคุณภาพและก็ความอร่อยครับในราคาประหยัดสบายกระเป๋าครับก็20บาทนะฮะเริ่มต้น20บาทแบบนี้เปิดขายทุกวันนะตั้งแต่8โมงเช้าจนไปถึงเที่ยงครับที่ตลาดสยามาน,นะครับ ทานข้าวแกงเสร็จแล้วครับพักเติมความสดชื่นกับทูวิตามินวอเตอร์นะครับมี2กลิ่นรสชาติครับกลิ่นส้มและกลิ่นเอกซติกฟู้ดอร่อยครบจบในคนเดียวและมีประโยชน์ด้วยครับ ส่วนช่วงหน้าครับทางกรุงเทพมหานครนะครับพีการยกระดับครับมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5อย่าง่ทราบกันดีโอ้โหช่วงนี้ฮะยแงหน้าหมอกท้องฟ้านะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะถูกปกคลุมไปด้วยนะฮะฝุ่น PM 2.5แล้วช่วงหน้านี้จะมีมาตรการในการแก้ไขอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูความกันครับ คาคุณผู้ชมครับมาดูมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครกันหน่อยครับล่าสุดครับกรุงเทพมหาคนครครับยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่มันหนาแน่นบนท้องฟ้าในขนาดนี้นะครับและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยครับ นางเลิศลักษณ์ลีลาเบืองแสงผู้มนยการสำนักการแพทย์กอทมครับก็ออกมาเปิดเผยถึงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับ โดยบอกแบบนี้ครับบอกว่ากรุงเทพมหานครนะจะเตรียมหน่วยแพทย์และสาธสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่น PM 2.5ที่มันสูงจนมีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับและเป็นการช่วยเหลือนะครับรวมถึงมีการจัดเตรียมพวกยาเวชภัณฑ์และก็หน้ากากาอนามัยครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ รวไมไปถึงมีการฉีดพ่นละอองน้ําจากสปริงเกอร์บนชั้นดาดฟ้าของตึกนะฮะที่ได้ติดตั้งไว้แล้วครับลดภาวะฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลครับมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5เกิน75มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ ขณะที่โรงพยาบาลในสังกัดกทมก็มีการเปิดคลินิกบุรพิษทางอากาศครับได้แก่โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลศิบรินทร์และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักครับให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชนครับและให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5อีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับกลุ่มเปราะบางครับที่มีความเสี่ยงสูงครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะฮะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หอบพืดเยื่อบุตาอักเสบหวัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆครับอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีปริมาณ pm 2.5ค่อนข้างสูงหรือว่าพื้นที่โซนสีแดงนะครับหรือลดระยะเวลาออกนอกตัวอาคารให้หน้อยที่สุดนะครับ แต่ว่าหากจำเป็นจริงๆต้องออกนอกตัวอาคารครับก็ให้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นและงดการทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งครับรวมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้สนิทด้วยนะครับอยู่ในห้องปลอดฝุ่นแล้วก็สังเกตอาการตัวเองหากมีอาการไอแน่นหนะ้าอกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีผื่นแดงหรือว่ามีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่นๆครบับรีบเดินทางนะไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนนะครับ นี่นะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับสวมใส่หน้ากากอนารรมัยนะครับนอกจากจะป้องกัน PM2.5 แล้วก็อยังป้องกันโควิด1 9ด้วยนะครับสูงวันนี้หมดเวลาสำหรับทีนเอ็ประเด็นใหญ่แล้วนะครับผมชาติพัฒนากูลการกินและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ลาไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับสนับสนุนโดย ทรู 5G ใช้ซิมทรูคุ้มดีมีคืน